คยรู้จักศูนย์แห่งนี้แล้วผ่านทางสื่อเคยเจอท่านอาจารย์ยักษ์แล้วบ้างขอดูมือหน่อยค่ะเที่ยวเคยมาเที่ยวน้องแบบฟังเลยยกเลยค่ะเราเคยรู้จักกันมาบ้างไม่ถึงครึ่งเลยนะคะใครที่ยังไม่เคยรู้จักที่นี่เลยโดนหลอกมาหรือเปล่าอ้าวยกหน่อยสิโอ้เกินครึ่งนะคะขอบคุณมากค่ะท่านนั้นเนี่ยขออนุญาตชวนให้พวกเรามารู้จักเท่าๆกันซะก่อนเนาะอาจจะไม่เท่าคนที่ทำการบ้านมาก่อนแต่ว่าอย่างน้อยเราจะรู้ว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเราทำอะไรบ้างนะคะมีแนวคิดอะไรมีกิจกรรมอะไรดีๆพาให้พวกเราได้เรียนรู้ตลอด4วัน3คืนที่นี่บ้างนะคะที่นี่ชื่อเต็มๆว่าศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาเอื้องชื่อว่าศูนย์มาเอื้องเพราะว่าเราตั้งอยู่บนหมู่บ้านมาเอื้องนั่นเองค่ะมาเป็นสายน้ำนะคะไหลมารวมกันตรงกลางเป็นแอ่งแล้วมีดอกเอื้องเกิดขึ้นมันก็เลยเรียกว่าบ้านมาเอื้องนะคะเดี๋ยวนี้สายน้ำก็เหือดแห้งหมดแล้วดอกเอื้องก็สูญพันธุ์หมดเพราะว่าชาวบ้านที่นี่เขาเริ่มตัดร้างถางป่าแล้วก็ใช้สารเคมีอย่างหนักมาเป็น10ปีค่ะระหว่างที่พวกเราได้นั่งรถผ่านเข้ามาสังเกตไหมคะส่วนใหญ่ปลูกอะไรคะปลูกอ้อยปลูกอะไรคะสับปะรดมันสับปะรดสับปะรดสับปะรดยูคาลิปตัสต้นกระดาษยูคาลิปตัสนะปลูกเป็นไร่เลยใช่ไหมคะเราเรียกเกษตรแบบนี้ว่าเกษตรเชิงเดี่ยวแต่วันนี้สิ่งที่เราจะได้มาเรียนรู้นั่นไม่ใช่เกษตรนั่นคือกสิกรรมธรรมชาตินะคะและเป็นการปลูกแบบผสมผสานนะคะเราใช้แนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาแปลงลงสู่การดำเนินปฏิบัติจริงเป็นตำราบนผืนดินใช้จอบแทนปากกาใช้เมล็ดพันธุ์แทนสีสันที่เราจะวาดลงไปในศูนย์กสิกรรมแห่งนี้เนี่ยพื้นที่ประมาณ40ไร่ค่ะเราขยายไปเป็นโรงเรียนไปเป็นสถานปฏิบัติธรรมแล้วก็มีชุมชนด้วยมีป่าใหม่ที่เราสร้างขึ้นรวมๆแล้วเกือบ100ไร่แล้วค่ะแต่ว่าเราก็เป็นเหมือนกับน้ำแข็งที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเตาหลอมเหล็กที่พูดแบบนั้นเพราะว่าเราตั้งอยู่ท่ามกลางสังคมที่เสื่อมลงเรื่อยๆสิ่งแวดล้อมที่แย่มากและผู้คนที่ไม่เชื่อมั่นศรัทธาบางคนถมน้ำลายใส่เลยบอกว่าไม่มีทางหรอกจะทำนาปลูกป่าบนดินดานอย่างนี้เนี่ยนะทำไม่ได้หรอกแต่ที่นี้เราได้พิสูจน์ให้ทุกคนที่เดินทางมาและคนในพื้นที่ได้เห็นแล้วค่ะว่าปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมันเปลี่ยนให้ผืนแผ่นดินดานดานกลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาใหม่อีกครั้งและนำความอุดมสมบูรณ์วิถีชีวิตที่มั่นคงและมีความสุขกลับมาได้จริงๆนะคะเรื่องราวของศูนย์แห่งนี้ได้แพร่ขยายออกไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วทั้งประเทศไทยมีศูนย์เรียนรู้แบบนี้อีก80กว่าศูนย์ทั่วประเทศมีที่เป็นศูนย์เตรียมการก็คือยังฝึกอบรมไม่ได้อีก100กว่าศูนย์เราก็มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่เยอะเรือนแสนนะคะแต่ศูนย์แห่งนี้ก็ยังเป็นศูนย์เล็กๆเป็นบ้านชาวนาที่เราพร้อมจะให้ความรู้และแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับผู้คนมากมายตั้งแต่ปี40นะคะจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเมื่อปี2544บางคนถามว่าเอ๊ะศูนย์นี้เป็นของภาครัฐหรือของเอกชนไม่ใช่เลยค่ะศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นโดยภาคประชาชนค่ะมารวมกลุ่มกันเพราะศรัทธาในแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบางคนมีเงินมากบริจาคเป็นเครื่องเสียงบ้างเป็นหลังคาเป็นอุปกรณ์นะคะบางคนไม่มีเงินเลยค่ะมาช่วยเราเป็นแรงงานฟรีมาเป็นจิตอาสาเป็นอาสาสมัครอย่างทีมงานที่มานี่ก็ไม่ได้ค่าตอบแทนนะคะน้องๆมาช่วยเราหลายๆคนก็มาช่วยเราเพราะว่าเสียสละเนาะมาด้วยใจนะคะวันนี้อยากให้ทุกท่านได้เห็นถึงความตั้งใจของผู้คนเล็กๆเหล่านั้นที่มารวมตัวกันสร้างโรงเรียนสำหรับชาวนาสร้างศูนย์เรียนรู้ที่เดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะศูนย์แห่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเริ่มต้นจากความเสียสละของชายเพียงคนเดียวก่อนนั่นคือท่านอาจารย์ดร.วิวัฒน์ศัลยกรรมธรค่ะหรือชื่อเล่นว่าอาจารย์ยักษ์นั่นเองอาจารย์ยักษ์หรือท่านอาจารย์วิวัฒน์เนี่ยเดิมทีก็เป็นลูกชาวนามาก่อนอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานี่แหละได้มีโอกาสเข้าไปรับราชการค่ะเป็นนักพัฒนาชุมชนแล้วก็ถูกคัดเลือกให้ไปทำงานรับใช้ใกล้ชิดองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสำนักงานที่มีชื่อว่าสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเราเรียกย่อว่าสำนักงานกบร.นั่นเองค่ะที่สำนักงานนี้ถูกจัดตั้งโดยสำนักนายกรัฐมนตรี
เนื่องจากเราได้เห็นภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราต้องเดินทางไปยังถิ่นทุรกันดารเหน็ดเหนื่อยเพราะว่าร่างกายแล้วก็ยังต้องเอาเงินส่วนพระองค์ไปจ่ายเองเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านอีกหลายครั้งที่ต้องขับรถด้วยพระองค์เองนะคะเดินเท้าเป็นภูเขาไปยังที่ที่ข้าราชการก็เข้าไม่ถึงทรงงานหนักอย่างนั้นจนสำนักงานกปร.และคณะทำงานกลุ่มหนึ่งถูกจัดตั้งเพื่อจะเดินตามเสด็จหนึ่งในนั้นก็คือท่านอาจารย์ยักษ์นั่นเองค่ะมีหน้าที่เดินตามหลังพระองค์ท่านแล้วจดบันทึกว่าในหลวงมีรับสั่งให้ทำโครงการอะไรเอากลับไปทำเป็นแผนและให้พระองค์ท่านตรวจอีกครั้งหนึ่งเราจึงได้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายกว่า 4,440 กว่าโครงการแล้วทั่วประเทศทำงานตามเสด็จพระองค์ท่านมานานเกือบ20ปีวันหนึ่งอาจารย์ยักษ์ก็ได้มีโอกาสไปบรรยายให้ชาวบ้านฟังนะคะตอนนั้นไปแทนผู้บังคับบัญชาท่านดร.สุเนศตันติวัชกุลมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองประเมินผลและข้อมูลเกือบจะได้เป็นอธิบดีแล้วหน้าที่การงานดีตำแหน่งใหญ่โตมีแต่คนรับหน้าถึงตาค่ะวันนั้นไปบรรยายมีคุณลุงท่านนึงยกมือถามอาจารย์ยักษ์บอกว่าที่ท่านอาจารย์พูดเนี่ยท่านก็พูดได้สิก็ท่านน่ะเป็นข้าราชการนี่มีเงินเดือนกินมีรถหรูน้ำมันหรูเผลอๆมาพูดเนี่ยยังได้ค่าบรรยายอีกใช่ไหมล่ะถ้าแน่จริงก็ลาออกมาสิมาทำเองสิทำนาปลูกป่าดูสิมันจะอยู่รอดได้จริงไหมโอ้โหวันนั้นค่ะก็ถูกชาวบ้านท้าทายบอกว่าอย่าดีแต่พูดสิแน่จริงก็ลาออกมาทำเองสิบวกกับที่ตัวเองเป็นลูกชาวนามาก่อนวันนั้นจึงเป็นมูลเหตุหนึ่งที่ทำให้อาจารย์ยักษ์ตัดสินใจลาออกค่ะจากอาชีพข้าราชการแล้วมาเป็นชาวนามาเลือกผืนดินดานที่มาเพื่อนแห่งนี้ล่ะค่ะที่พวกเรานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อพิสูจน์ทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่เรื่องมันก็ไม่ได้ง่ายค่ะปีแรกที่มาทำเนี่ยโอ้โหเลือดท่วมมือค่ะขุดดินใช้จอบขุดจอบหักเลยต้องใช้อีเตอร์ค่ะคุณท่านรู้จักอีเตอร์ไหมคะเป็นด้ามไม้นะแล้วเหล็กแหลมๆค่ะบางที่ก็เรียกอีติ๊กอีติ๊กเนาะต้องใช้อีเตอร์อีติ๊กเนี่ยค่ะขุดดินถึงจะเข้าจอบขุดนี่หักสองท่อนเลยค่ะคนงานมาช่วยงานเราครึ่งวันนี้กลับบ้านหมดเลยไม่เอาค่าแรงเลยเลือดทั่วมืออาจารย์ยักษ์อดทนลาออกมาตัวเปล่าๆเงินบำนาญทิ้งไว้ให้ลูกเมียที่กรุงเทพที่ดินก็ไม่ใช่ของตัวเองด้วยค่ะเป็นของคุณยายเจ้าของที่ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วแต่บริจาคให้เราเป็นสาธารณกุศลนะคะขุดดินปลูกต้นไม้ทั้งวันเนี่ยวันละได้วันละหลุมเดียวค่ะทั้งวันขุดดูทั้งวันปลูกต้นไม้ได้วันละต้นแล้วปลูกไปก็ตายปลูกไปก็ตายค่อยๆนำแนวคิดที่ได้มีโอกาสตามเสด็จทุกท่านมาแปลงลงสู่พื้นดินแห่งนี้ไม่ว่าจะการห่มดินด้วยฟางการปลูกหญ้าแฝดการปรับปรุงด้วยจุลินทรีย์นะคะป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างแนวคิดต่างๆจึงได้แปลงลงสู่การลงมือทำและศูนย์แห่งนี้ก็เลยฟื้นกลับคืนค่ะจากดินดานกลายมาเป็นป่าอย่างที่พวกเราเห็นในวันนี้นะคะก็อยากให้พวกเราได้ไปเห็นภาพเรื่องราวเหล่านั้นผ่านสื่อมีดีทัศน์ประมาณ10กว่านาทีนะคะไปชมพร้อมๆกันว่าแนวคิดอะไรที่จะยากนำจากพระบาทสมเด็จเดี๋ยวเราจะได้ไปทดลองแบบนั้นบ้างนะคะในคอร์สนี้เนี่ยอาจารย์กุ้งเล่าให้ฟังแล้วเนาะเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างใช่ไหมคะก็เช้ามืดเนี่ยเขาให้ตื่นกี่โมงคะกี่โมงก็ได้ตีห้าที่ไหนอะไรนะกี่โม
เกษตรกรเขาเช้ามืดเนี่ยเขาต้องเจอหน้ามาแล้วค่ะพอเห็นลายนิ้วมือนี่แจกไม้กอล์ฟกันแล้วนะคะบางคนอาจจะตีกอล์ฟเก่งเนาะแต่ว่ามาที่นี่เนี่ยต้องมาตีกอล์ฟแบบของเรานะคะเป็นไม้กอล์ฟตาจระเข้นะจอบนะคะด้ามเป็นเหล็กนะคะก็จะได้ไปตีกอล์ฟกันตอนเช้าๆเนาะแล้วก็ที่นี่กิจกรรมก็จะเป็นเช้าบรรยายบ่ายลงมือทำค่ำสรุปพาเรามาเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันนะคะวันนี้จอยคิดว่าพี่น้องที่มาเนี่ยโอ้โหน่าดูจากความบอบช้ำบนใบหน้าแล้วประสบการณ์ต้องโชคโชนแน่ๆต้องมีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันเนาะน่าจะเป็นรุ่นที่สนุกสนานมากรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวนะคะในระหว่างที่ชมสื่อไปเมื่อสักครู่ก็เลยเดินไปเก็บเอาสมาชิกในบ้านมาพาให้รู้จักเล็กน้อยนะคะเราจะได้พอเห็นภาพนะคะที่นี่เราเริ่มต้นนำแนวทางสิ่งพอเพียงมาใช้กับวิถีชีวิตเนี่ยเราเริ่มต้นจากการปลูกป่าก่อนเพราะป่ามันคือชีวิตนะคะป่ามันมีทั้งอาหารมียารักษาโรคมีบ้านเป็นที่อยู่อาศัยและมีสิ่งที่จะทำให้ดินน้ำอากาศของเรามันกลับคืนความอุดมสมบูรณ์มาได้ป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างที่นี่เนี่ยปลูกอะไรกันบ้างวันนี้จะเก็บมานิดหน่อยนะคะพอให้เราได้นึกออกว่าเดี๋ยวเราไปเจออะไรในพื้นที่ป่าเนาะแล้วก็จะเอามาใช้ประโยชน์ยังไงหลายคนอาจจะได้มีโอกาสรู้จักบ้างแล้วนะคะก็แบ่งปันกันเนาะอย่างต้นนี้กินกันไปแล้วมั้งคะตอนเที่ยงเนี่ยใช่ไหมคะเป็นผักพื้นบ้านของที่นี่รสชาติออกมันๆหวานๆนิดๆบางคนไม่เคยกินผักมาก่อนเลยต้องมาลองต้นนี้แล้วจะติดใจเลยค่ะลืมผักเคมีในท้องตลาดไปเลยนะคะต้นนี้เนี่ยชื่อใครมาจากภาคเหนือคะยกมือหน่อยพี่น้องภาคเหนือนี่จะต้องเคยกินแน่ๆน้องเน็ตน้องเน็ตรู้จักนะคะต้นอะไรคะไม่รู้จักแล้วมาสิคนเหนือไม่รู้แล้วจะแย่ไหมอ่ะข้างหลังคนเหนือมีไหมคะต้นอะไรคะเห็นไม่ใช่อยู่ไกลนะคะต้นนี้ค่ะชื่อว่าผักก้านตรงคุ้นไหมคะจังหวัดอื่นก็มีมั้งแต่ว่าภาคเหนือเขากินกันเยอะเลยค่ะผักก้านตรงหรือว่าต้นผักคันทรงข้างหลังรู้จักไหมคะข้างหลังนั่งนิ่งเลยอ่ะพี่เลี้ยงข้างหลังรู้จักไหมคะเดี๋ยวจะได้พาสมาชิกไปหากินเนาะอยู่ด้านข้างอาคารนี้เองค่ะเราปลูกเป็นผักพื้นบ้านเยอะมากเลยเดี๋ยวชั่วโมงปล่อยเกาะเนี่ยไปนั่งเล็งไว้นะคะเก็บยอดมาผัดผักต้มจืดโอ้โหกินสดจิ้มน้ำพริกอร่อยมากลดมันบำรุงหัวใจมันจืดๆล้างผิดได้ด้วยแก้ไขได้ด้วยผักก้านตรงเนี่ยหยิบมาเล่าให้พวกเราพอเห็นภาพว่าที่นี่ไม่ค่อยปลูกผักปัญญาอ่อนรู้จักผักปัญญาอ่อนไหมคะอาจารย์ยักษ์ตั้งชื่อให้นะคะบอกว่าผักที่เรากินบ่อยๆตามท้องตลาดเนี่ยเรียกว่าผักปัญญาอ่อนเลยเพราะว่ามันโดนตัดต่อพันธุกรรมไปหมดแล้วเนาะเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราต้องไปซื้อจากบริษัทที่ร่ำรวยเพียงไม่กี่บริษัทนะคะเราเก็บเมล็ดพันธุ์ไปเพาะไปปลูกเองไม่ได้แล้วเราจึงชวนให้พี่น้องชาวบ้านหันกลับมาเห็นถึงผักพื้นบ้านที่มันมีคุณค่าอยู่ในพื้นที่ของเราแล้วก็ช่วยกันเพาะขยายพันธุ์เอาไว้นะคะการตรงนี้เก็บเมล็ดเพาะก็ได้ปักชำกิ่งก็ได้วันนี้ใครอยากเอาไปปลูกเนาะก่อนกลับเนาะก็ไปดูตัดกิ่งไปนะคะมากันรุ่นนี้กี่คนคะร้อยกว่าคนที่จะโขนป่าเราไหมคะเนี่ยถ้ากลัวโขนก็ไปซื้อเราก็ได้นะคะมีเป็นต้นเนาะเด็กนักเรียนที่นี่เขาเพาะจำหน่ายต้นละ10บาท5บาทก็สนับสนุนได้ก็เป็นผักชนิดหนึ่งอยากให้พวกเราได้กลับไปลองดูว่าที่บ้านเรามันมีอะไรค่ะที่มันเป็นภูมิปัญญาของบ้านเราเนาะเราสืบทอดเดี๋ยวนี้เมล็ดมะละกอเขาซื้อเป็นกิโลเป็นหมื่นทราบไหมคะใครปลูกมะละกอจะรู้เลยค่ะซึ้งเลยแต่ก่อนเก็บจากที่เรากินเนี่ยเอาเมล็ดมาปลูกได้เดี๋ยวนี้เพาะไม่ขึ้นแล้วค่ะมีแต่ใบนะคะเป็นมะละกอพันธุ์ดูใบเพราะว่าเมล็ดมันโดนตัดต่อหมดแล้วถ้าไปซื้อเป็นซองเนี่ยมีอยู่6เมล็ดขาย30บาทค่ะตกเม็ดละ5บาทนะเพราะถ้าเขาไม่ขึ้นก็ซวยไปทั้งซองนะที่นี่มีพันธุ์ใหม่ๆมีมะละกอกินใบด้วยนะคะมะละกอที่กินก้านแทนผักคะน้าวิตามินสูงมากชื่อว่าผักชายาลองไปหาข้อมูลดูเนาะส่งไปหาก้านตรงลองชิมดูก็ได้ค่ะพี่ปูชิมให้เพื่อนดูรสชาติอร่อยต้นที่จะปลูกไว้หน้าประตูเก็บไว้ข้างหลังดูบ้างเป็นไม้ผสมค่ะแรงสั่นแรงต่อยนี่ครับต้นนี้ปลูกทีเดียวมันรามทั่วไปหมดเลยอยากจะได้เงินสักหมื่นนึงเนี่ยตัดขายสดๆเลยอภัยภูเบศก็รับซื้ออยู่ค่ะตันละหมื่นเต็มรถกระบะนี่ได้30,000แล้วอีกสักสองสามอาทิตย์ฝนตกมามันก็แตกใหม่ก็ตัดไปเอาอีกสัก30,000ก็ได้ค่ะ
แต่ที่นี่เราไม่หวังโลกตาโตเราคิดถึงเงินเป็นอันดับท้ายสุดเลยขายนี่เป็นเรื่องสุดท้ายเราทำให้มันพอมีพอกินพออยู่ก่อนแล้วแจกจ่ายแบ่งปันทำบุญก่อนเก็บรักษาเก็บออมไว้ยังต้องใช้ค่ะขายอันดับสุดท้ายต้นนี้ชื่อว่าต้นเสลดพังพอนะคะนี่พี่แท็ช่วยตอบอยู่ด้านหน้าตัวผู้หรือตัวเมียคะเนี่ยตัวเมียค่ะกินได้ไหมกินได้ค่ะเป็นยาสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีมาก 90% ตอนที่ไข้หวัดนกระบาดเราเอาเสลดพังพอนี่แหละตัวผู้ตัวเมียฟ้าทลายโจรลูกใต้ใบเนาะผสมคุกอาหารให้เป็ดไก่กินไม่เป็นโรคไข้หวัดเป็นไข้หวัดหมาไข้หวัดคนกินหมดนะคะโดนหมากินแทนแต่ว่าเป็นยาที่ดีมากๆที่นี่เราสอนเรื่องเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาด้วยถ้าอยากรู้หลักสูตรมีอะไรลงลึกเนี่ยก็ลองถามอาจารย์ยักษ์หรือรวมกลุ่มมาเรียนต่อก็ได้นะคะทำให้เราเข้าใจความรู้สึกของปลากับกุ้งมากขึ้นต้องทำดินยังไงต้องทำน้ำยังไงให้มันเป็นแบบธรรมชาติเนาะเสลดพังคอนตัวนี้เล่าให้ฟังว่าถ้าตัดขายสดๆส่งไปด้านหลังนะคะตันละหมื่นแต่ถ้าเราแปรรูปนะคะอันนี้จอยก็พกติดตัวเอาไว้เป็นยาประจำตัวเอาไว้ช่วยคนอื่นได้ด้วยเราใช้กับตัวเองแล้วได้ผลทำเป็นน้ำมันสกัดเย็นค่ะเราเอาสมุนไพรแช่แอลกอฮอล์สับเป็นชิ้นเล็กๆสมุนไพรรีดเย็นเพราะเราเคยได้ยินศาสตร์คุณหมอเขียวนะคะศูนย์บาทรักษาทุกโรคหมอสอนแต่เรามีพื้นของในพื้นที่ถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยนะคะแค่รู้ไม่มีประโยชน์เราเก็บสมุนไพรในพื้นที่มาทดลองสับเป็นชิ้นเล็กๆใบหญ้านางรังจืดใบบัวบกใบเตยหญ้าปักกิ่งได้หมดเลยเลิกรีบเย็นค่ะสับเป็นชิ้นแช่แอลกอฮอล์หรือทอดในน้ำมันก็ได้จะเป็นวิธีการสกัดตัวยาออกมาผสมกรองเอาออกมาผสมพิเศษกระบุนเมนทอลน้ำมันยูคาลิปต์แค่นั้นเองเราได้น้ำมันเขียวสกัดเย็นแล้ววิธีทำไม่ยากเลยค่ะแต่ต้องดองหมักเอาไว้นานหน่อยถ้าเกิดปวดหัวเราไม่กินพาราแล้วค่ะที่นี่ปวดหัวเรากินอะไรคะกินพารากันอยู่ใช่ไหมคะที่นี่จอยเนี่ยไม่กินพารามา7ปีแล้วค่ะไม่ได้เข้าหมอโรงพยาบาลมา10ปีแล้วเราดูแลตัวเองแบบสุขภาพพื้นตนเนาะฝังเข็มกดจุดกลัวซาจัดกระดูกที่นี่มีน้องอาสาสมัครเรียนกันหลายคนนะคะก็พวกเราจะได้ไปเรียนในฐานคนรักสุขภาพเหมือนกันเป็นวิธีการดูแลตัวเองเนาะแบบสุขภาพพื้นตนนะคะก็ถือว่าแลกเปลี่ยนกันอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งเวลาปวดหัวเราใช้แต้มตามจุดลมปานเนี่ยนะคะหรือว่าเรากดจุดช่วยก็ได้จุดการกระหม่อมช่วยกระตุ้นลมปานพลังชีวิตหรือระหว่างร่องกระดูกนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยจุดนี้เขาเรียกว่าจุดเขอกูเนาะเป็นจุดช่วยชีวิตคนได้ดีมากนะคะคนเป็นลมหรือว่าหน้ามืดเนาะไม่ขับถ่ายเนี่ยขี้ไม่ออกเลยอย่างเงี้ยค่ะช่วยได้เหมือนกันเขาบอกเป็นจุดเสริมความงามด้วยพอกดไปแล้วแก้มจะเป็นสีชมพูค่ะมันเลือดฝาดมันไปเลี้ยงหัวใจเนาะไปเลี้ยงหน้าร่างกายแต่จุดนี้เป็นจุดเป็นและจุดตายด้วยเขาบอกว่าถ้าล็อกน้ำหนักแรงๆนี่จุดที่มันไปปิดกั้นลมปานที่มันจะเคลื่อนไปค่ะเราก็จะเปรี้ยเลยมือนี้หมดแรงเลยค่ะแต่ก็จะกดถ้าจะช่วยคนกดด้วยน้ำหนักพอดีเรากดเองว่ารู้สึกเจ็บๆนิดๆเนี่ยก็ถือว่าตรงจุดค่ะระหว่างร่องกระดูกแล้วกดลงไปตรงๆเนาะอันนี้เป็นศาสตร์เล็กๆน้อยๆค่ะเป็นภูมิปัญญาที่เราหาได้ในชุมชนในพื้นบ้านในประเทศอื่นๆก็มีนะคะแต่วันนี้เราไม่ค่อยจะมาดูแลตัวเองเบื้องต้นนะหวังพึ่งแต่หมอโรงพยาบาลเป็นหลักทั้งที่วันนี้เนี่ยสาธารณสุขนำเข้าหมอจากต่างประเทศนะคะจำนวนมากเลยค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลต่างจังหวัดหลายแห่งไม่มีหมอแล้วขาดแคลนหมอที่ไปประจำเนี่ยมาจากเขมรพม่าลาวนะคะก็เราอาจจะต้องกลับมาช่วยกันดูแลตัวเองมากขึ้นเนาะเดี๋ยวอันนี้จะขออนุญาตส่งไปให้ลองนะคะอันนี้เราทำเป็นแอร์ติดตัวด้วยบอกเทคนิคก่อนมาอยู่ที่นี่ถ้ารู้สึกร้อนโดนแมงวีกวนนะคะเราใช้สมุนไพรนี่แหละจัดการตัวเองไม่ต้องเครียดไม่ต้องไปโวยวายแม้อากาศจะร้อนแค่ไหนใจเราเย็นนะวิธีการเขาบอกเอาผ้าชุบน้ำบีบหนาๆเอานี้จุ๊บไป 3-4 จุ๊บแล้วเช็ดค่ะอยากเย็นตรงไหนก็เช็ดตรงนั้นเลยติดแอร์ได้ในร่มผ้าก็ติดได้ถ้าไม่มีผ้าชุบน้ำก็ทาไปเลยบางคนแบบไม่กลัวหนาวก็ทาไปเลยค่ะก็จะสุกเย็นสดชื่นขึ้นเป็นไมเกรนเนี่ยจอยก็เป็นก็จะจุ๊บไปที่หัวเลยนะคะถ้าใครทนเย็นได้นะบางคนทนไม่ได้แต่จุ๊บใส่ผ้าแล้วผ้าพันคุณแม่เป็นโรคบ้านหมุนค่ะคุณแม่เป็นคุณแม่ก็จุ๊บใส่หมอนกันแล้วโล่งเลย
เราไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะเราลดการนำสารเคมีเข้าสู่ร่างกายไม่มีพิษสะสมในตับเนาะกระดูกก็ไม่พรุนประสาทเราก็ดีด้วยกินแต่พาราเนี่ยระงับประสาทดีๆให้เราหลายส่วนเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะส่งไปให้ลองเทสนะบางคนว่าเห็นว่าเริ่มอิสราเอลแล้วก็จะได้สดชื่นเนาะฟื้นขึ้นมาน้อยหน่อยนะคะอ่ะอีกสักสองต้นต้นนี้ไม้ใหญ่นะที่เราจะได้เห็นว่าที่นี่ปลูกมีทั้งหมด5ระดับนะคะสูงกลางเตี้ยเลี่ยดินจนถึงไม้หัวใต้ดินเลยมันจะทำให้เรามีกินเป็นรายวันรายอาทิตย์รายเดือนรายปีอยู่ที่การออกแบบออกแบบชีวิตเราและออกแบบพื้นที่ของเราซึ่งในคอร์สนี้ก็จะมีพาให้เราได้ออกแบบด้วยนะคะได้พบกับวิทยากรดีๆหลายท่านเลยทีเดียวอันนี้เป็นต้นไม้ที่ในหลวงปลูกที่บ้านเป็นต้นแรกต้นอะไรคะมีลูกนะมีปีกหุนติ้วเลยใช่แล้วค่ะต้นยางนาค่ะเป็นไม้ที่พวกท่านบอกว่าปลูกแล้วต่อเรือสร้างบ้านโหเรือมีสปริงดีมากนะคะไม้ยางนาเนี่ยโตขึ้นได้ดีมากเป็นไม้ที่ต่อเรือสร้างบ้านคุณภาพดีมากเราส่งออกเป็นอันดับต้นๆเลยด้วยค่ะแต่คนไทยไม่หันมาปลูกไม้พวกนี้แล้วไปปลูกแต่ไม้ตามกระแสต้นอะไรคะยางพาราปาล์มน้ำมันยูคาลิปต์ใช่ไหมแล้วมันทำลายป่าดั้งเดิมที่เราเคยมีค่ะเราเลยต้องไปทำงานหาเงินให้ได้มากๆเพื่อกลับไปซื้อสิ่งที่เราเคยมีอยู่ในป่าเหล่านี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นต้นหนึ่งที่จะอยากมาเล่าเกษตรกรบอกว่าเขาปลูกเอาไว้เป็นบำนาญชีวิตข้าราชการมีบำนาญเนาะแต่เกษตรกรที่บำนาญเยอะกว่าข้าราชการอีกทำงานไม่ต้องถึง60ปีก็ได้นะเขาบอกว่าปลูกเอาไว้ส่งต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเลยบำนาญมันสืบทอดกันไปมีที่สนามชัยเขตค่ะพ่อผู้ใหญ่วิบูลพ่อเลี้ยงนะคะเป็นคำเลี้ยงป่าชุมชนพ่อบอกว่าหลานอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นตัดไม้หลังบ้านให้ไปเลยยางนาเนี่ยสองต้นได้เงิน200,000ค่ะต้นใหญ่คนโอบไม่มีแล้วค่ะต้นละแสนส่งหลานบินไปญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วตอนนี้หลานกลับมาจากญี่ปุ่นไม่ไปไหนเลยเกาะแค่เกาะขาปู่อย่างดีนะคะคอยดูแลปู่ยังมีหลังบ้านอีกหลายร้อยต้นนะคะโอ้ยนี่เศรษฐีเงินล้านนะคะพวกเราก็กลับไปสำรวจนะคะว่าที่บ้านเรายังมีมรดกแอบฝังเอาไว้อยู่หรือเปล่านะคะถ้ามีก็รักษาให้ดีถ้าไม่มีก็เตรียมรีบสร้างเอาไว้ค่ะเป็นบำนาญที่ดีของเกษตรกรเนาะนี่ต้นสุดท้ายแล้วพี่น้องบอกว่าเดี๋ยวมีกิจกรรมต่อจอยถ้าพูดแล้วชอบยาวต้นสุดท้ายนี่ต้นนี้เขาบอกว่าเป็นพืชช่วยชีวิตคนค่ะอาหมอบอกว่าที่นี่เราเรียนเรื่องสมุนไพรนะคะกับอาหมอกลุ่มอยู่ที่วังจันทร์นะอาดำรงศักดิ์ชุมแสงพันธ์เป็นครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่1รักษาพิษงูได้ชนะมากอาหมอบอกรักษามาแล้วเนี่ยงูทุกชนิดเลยโดนยาต้นนี้รักษาได้เฉียบพลันเลยค่ะวิธีใช้ให้หักออกนอกตัวนะคะหักเข้าหาตัวเนี่ยถ้ายางเข้าตานี่ตาบอดเลยเพราะว่ามันเป็นพืชพิษเอาไว้ระงับพิษได้เหมือนกับเซรุ่มจากพิษงูที่เขาฉีดไปช่วยระงับอาการเนาะต้นนี้เป็นไม้มงคลด้วยอยากให้เราลองสังเกตดูค่ะคุ้นๆไหมคะเราปลูกเยอะมากนะหน่วยงานราชการตามโรงเรียนก็มีนะคะเป็นไม้มงคลมีชื่อว่าต้นนางกวักค่ะมีใบด่างๆขาวๆด้วยบางใบด่างมันก็สวยๆหน่อยเนาะเขาปลูกเป็นไม้ประดับเยอะแต่ไม่ค่อยมีคนรู้ว่าต้นนางกวักหรือว่าต้นสะแยกนี้ค่ะรักษาอาการแมลงสาบกัดต่อยสะแยกค่ะอีกชื่อแยกสะแยกสะแยกสะแยกมันมี 3,000 มี 3,000 เลยเหรอคะมันมีสีเขียวลุงดาวบอกมีสีเขียวแบบนี้มั้ยเขียวมากเขียวมากกว่านี้อีกแล้วก็มีใบแบบสีขาวๆหน่อยดำๆเนาะได้อีกพันนึงเป็นยังไงคะสีชมพูใบมันจะมีสีชมพูเขียวนั่นแหละค่ะเป็นไม้ประดับมีหลายพันแต่ว่าทดลองแล้วใช้ได้ทุกพันเลยค่ะที่นี่เรานิยมปลูกใบเขียวเอาน้ำยายางสีขาวนี่นะทาหมอบอกทาตรงบริเวณที่โดนแมลงสัตว์กัดต่อย10วินาทีเป็นไงคะตายโอ้ยโหดแท้ค่ะไม่ตายรุ่นนี้รุ่นอะไรเดี๋ยวจำชื่อรุ่นไม่ทันรุ่นหันรุ่นโหด10วินาทีไม่ตายค่ะเราส่งโรงพยาบาลระหว่างที่รอคุณหมอตอนแรกหมอบอกมานี่จอยก็ไม่เชื่อมีน้องอาสาสมัครของเราคนหนึ่งโดนงูบ้องเหลืองๆดำๆกัดสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะคะพ่อน้องบอกไม่รู้จักแต่ว่าพอกลับมามันปวดมากนะคะมัดขาอย่างแน่นเลยนิ้วชี้เท้าเนี่ยจำได้เลยจอยก็จำได้ว่าเพิ่งเรียนกับหมอมาได้ทดลองเลยเดินไปเก็บต้นสะแยกมาทาตรงรอยเขี้ยวค่ะ
สิบวินาทีจริงๆเป็นไงคะตายแล้วซาดิสมากหายปวดเราก็พาน้องส่งโรงพยาบาลครึ่งชั่วโมงก็แล้วเป็นชั่วโมงหมอยังไม่มาดูมันเลยค่ะน้องบอกว่าถ้าไม่ได้ต้นหญ้าหน้าบ้านสูงที่นะมันอาจจะปวดทรมานตายไปแล้วก็ได้ค่ะเราก็กลับมาหมอบอกว่าหมอที่นู่นบอกให้ตัดหัวงูมาให้ดูอีกนะโอ้ยบอกไม่ไหวหรอกจะเอาชีวิตไม่รอดแล้วเราก็เลยได้ต้นไม้ต้นนี้ค่ะมาทดลองกับแตนต่อตะขาบเป็นกล่องมาแล้วทุกชนิดค่ะจอยก็ลองกับตัวเองแตนบินมาต่อยแขนนะปักเลยเราก็เดินไปเก็บเรารู้จักนะทาไปก็คันนิดแต่มีน้องทหารมาช่วยงานนิดที่เราเนี่ยโดนเหมือนกันที่แขนเหมือนกันก็ไม่รู้จักต้นสายแยกเอายาหม่องตัวเองค่ะแล้วพอตกเย็นเป็นไข้เลยค่ะปวดบวมเลยแพ้เพราะว่าไม่ได้ระงับพิษได้เฉียบพลันเหมือนกับยาชนิดนี้นะคะอันนี้คือพื้นบ้านธรรมดาที่เราใช้แบบสดๆเนาะการแพทย์อย่างนี้ประยุกต์ไปก้าวไกลแล้วค่ะก็มีแบบโฮมิโอบาตี้แบบที่ใช้พึ่งสกัดพิษจากดอกไม้หลายอย่างเลยนะคะอันนี้ใครสนใจก็ต่อยอดเอาเนาะแต่ว่าต้นนี้ก็เล่าให้พวกเราพอเห็นภาพเผื่อว่ามาอยู่ด้วยกัน4วันนี้เนี่ยเข้าป่าไปเที่ยวเจอมูแมงป่องนะคะก็ดูแลตัวเองกันนะคะเนาะต้นนี้ส่งไปดูได้ค่ะกินไม่ได้นะคะกินแล้วเมาตอนไปก่อนอยู่ในแอร์จะแยกกินนะคะเดี๋ยวจดไปก่อนเดี๋ยวจำผิดกินแล้วเมาเบื่อเลยถ้าใครไม่อยากซื้อเหล้ากินก็ลองดูก็ได้เติมเนาะอย่าตักชามก็คือใช้ยาฉุนนะแล้วอันนี้แล้วก็ประกาศกองนะไปให้พังสับๆแล้วก็ส่งฟังเลยน้ำปากน้ำตาลลงน้ำต้นไม้ดีมากโอ้แรงเลยลุงดำบอกสูตรดีมากมียาสูบนะมีหลายอย่างเมื่อกี้ยังไม่บอกเดี๋ยวค่อยไปล้วงความลับกันนะวันนี้เราเชื่อว่ามีทั้งปราชญ์ชาวบ้านมีทั้งคนที่ทำแล้วมีทั้งคนที่เพิ่งเริ่มต้นถือว่าวันนี้เรามาได้มาเรียนที่ห้องเรียนที่หลากหลายนะคะก็ใครอยากรู้สูตรเด็ดมาถามลุงดำดีนะข้างหน้าว่ามีสูตรจัดการแมลงดีมากๆเอาละค่ะหมดเวลาของจอยแล้วล่ะข้างหลังเขามาเตรียมการเลยแล้วเดี๋ยวเราจะขออนุญาตชวนให้เพื่อนเพื่อนของเราในห้องนี้คุ้นเคยรู้จักกันมากขึ้นนะคะ